ผมจะลองพัดลมตัวนี้ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับสวัสดีครับช่อง2เด็กน้อยเกษตรอินทรีย์นะครับวันนี้ผมจะมาทดสอบไอ้ตัวคอนเวอร์เตอร์ที่จะส่งให้พี่อำนวยนะครับตอนนี้คือทำเสร็จแล้วแล้วผมจะทดสอบนะครับแต่วันนี้นะครับวันนี้มันให้ดูท้องฟ้าครับมันคึมมากผมอาจจะทดสอบให้ทดสอบอุปกรณ์บางตัวนะครับก็คือทดสอบเกี่ยวกับพัดลมนะครับเพราะว่ามันน่าจะทำงานได้นะครับกับแผงแตกแผงนั้นนะครับเห็นไหมครับสำหรับการต่อสายนะครับการต่อสายสำหรับใครที่ยังไม่เคยทำหรือว่ายังไม่ได้ดูรีวิวของผมนะครับก็คือสายตัวนี้นะครับสายที่มาจากแผงนะครับสายที่มาจากแผงจะเป็นสายสายบวกและสายลบนะครับถ้าสายลบเราใส่ PV ลบนะครับ PV ลบส่วนสายบวกก็คือ PV บวกนะครับต่อมานะครับต่อมาก็คือ L1 ลบกับ L1 บวกนะครับก็คือไฟที่เข้ามามันจะแปลงเป็นออกมาเป็นประมาณที่วัดดูแล้วนะครับประมาณ20โวลต์นะครับ20โวลต์ก็คือใช้ระบบ12โวลต์ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็น12โวลต์เหมือนกันนะครับ L2 ลบกับ L2 บวกนะครับเดี๋ยวเรามาดูการทำงานของตัวไอ้พัดลมตัวนี้นะครับเราก็เอาลบใส่ลบนะครับพัดลมตัวเล็กนะครับเดี๋ยววันนี้ไม่มีแดดนะครับวันนี้เดี๋ยวผมจะลองไอ้ตัวพัดลมตัวใหญ่พัดลมเป็น12 โวลต์ถึง 18 โวลต์ให้ดูนะครับคือพัดลมตัวนี้นะครับผมจะลองพัดลมตัวนี้ให้ดูเลยนะครับนี่นะครับตอนนี้คือต่อเสร็จเรียบร้อยแล้วครับไฟที่มาจากแผงแล้วไฟที่มาจากไฟที่ออกไปพัดลมนะครับส่วน L1 ลบนะครับ L1 ลบผมจะคีบอย่างนี้เลยนะครับได้เนี่ยกับ L1 บวกนะครับคงไม่แตะกันคงจะไม่แตะกันแบบนี้เลยนะครับคือถ้าจริงๆเราก็ต่อลบกับบวกออกมานะครับแต่ผมดูนะครับผมจะเปิดพัดลมไว้ผมไม่รู้ว่ามันจะหมุนหรือเปล่านะครับถ้าหมุนก็โอเคหมุนนะครับในวันที่ไม่มีแดดเลยนะครับในวันที่ไม่มีแดดเลยพัดลมก็หมุนได้อย่างสบายนะครับฉะนั้นนะครับไอประสิทธิภาพของตัวคอนเวอร์เตอร์ตัวนี้ก็คือนะครับรับไฟมาแล้วแปลงเป็นระบบ12โวลต์2ชุดนะครับอันเราจะสามารถต่อตรงแบบพัดลมแบบพัดลมตัวนี้ได้เลยนะครับแล้วก็สามารถต่อไปชาร์จได้สามารถทำเป็นระบบ24โวลต์ได้นะครับสามารถนำไปใช้กับปั๊ม24โวลต์12โวลต์24โวลต์375วัตต์ก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้คือผมทดสอบใช้งานจริงนะครับผมก็เลยพูดได้นะครับตัวนี้ส่งพี่อำนวยนะครับยังไงก็ถ้าใครสนใจก็โทรมาทักไลน์หรือว่า Facebook หรือว่าโทรมาถามได้นะครับจะได้ดูระบบกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ